สวัสดีค่ะทุกคน Hello everyone สวัสดีค่ะครูเปิ้ลสาย for English and Love Code มาแล้วค่ะวันนี้มาพบกับทุกท่านใน Facebook Live วันศุกร์สุขใจแบบนี้นะคะทุกคนค่ะอ้าวเดี๋ยวก่อนตอนนี้ใครเข้ามาแล้วนะครูเปิ้ลขออนุญาตรอกันนะคะรอก่อนอ่ะเดี๋ยวรอก่อนเปิดเพลงไปด้วยเนาะขออนุญาตทำไมเพลงหายไปอ่ะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้อยู่กับครูเปิ้ลนะช่วยพิมพ์คอมเมนต์มาให้หน่อยว่าได้ยินเสียงครูเปิ้ลชัดเจนดีไหมนะแล้วก็ภาพชัดไหมโอเคไหมเนาะเป็นการเช็คไมค์แล้วก็นิดนึงโอเคเห็นกดไลค์กดแชร์เรียบร้อยแล้ววันนี้ใครมาเดี๋ยวเรามาคุยหัวข้อวันนี้มันดูอาจจะดูหนักไปหน่อยนะต้องบอกว่าวันนี้ครูเปิ้ลเขียนในหัวข้อเหมือนจะดูแรงๆแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะซึ่งหัวข้อวันนี้มีคำถามจากทางบ้านแต่ต้องบอกก่อนนะครูเปิ้ลไม่ได้แบบเจาะจงใครนะคะคำถามจากทางบ้านคำถามจากแฟนเพจซึ่งหลายๆน่าจะประมาณสัก3หรือ4คนนี้แหละประมาณนี้บางท่านนะคะส่งข้อความมาเอาเป็นว่าต้องบอกอย่างนี้นะคนที่เราจะไม่โจมตีคนที่ส่งคำถามเข้ามาแต่เราจะเป็นการเรียกว่านำมาพูดคุยและแชร์ประสบการณ์กันดีกว่านะคำถามในเชิงลักษณะคล้ายๆกันบางคนส่งมาให้ครูเปิ้ลบอกว่าครูเปิ้ลคะมีแฟนฝรั่งแฟนต่างชาติที่คุยอยู่ตอนนี้แต่อะไรรู้ไหมแต่คือจะเรียกว่าไงดีเขาให้เงินเราใช้ประมาณเดือนละ 5,000 10,000 บางคนก็บอกหมื่นกว่าบาทหรือพันกว่าบาทหรือให้บ้างไม่ให้บ้างมีให้แบบนี้แต่มันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมคนที่บ้านเราอ่ะเขาบอกว่าได้มาแค่นี้เองคุยกันมาตั้งนานแล้วคุยกันมาตั้งเยอะๆแล้วอะไรเงี้ยทำไมได้แค่นี้ทำไมแค่นี้อะไรแค่นี้ทำไมไม่ได้เยอะกว่านี้อะไรเงี้ยหนูควรจะไปต่อหรือควรจะหยุดหรือจะพอข้อนี้หรือควรจะทำไงครูเปิ้ลมีอะไรที่จะมาแนะนำไหมต้องบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังถึงบอกเนาะว่าเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ครูเปิ้ลขออนุญาตแชร์แล้วเพื่อนๆคนไหนมีประสบการณ์แบบนี้หรืออยากจะแชร์ในหัวข้อนี้ให้กับสายฝอให้เขาได้แบบว่าเฮ้ยมีแบบคือมันฉุกคิดนิดนึงอ่ะให้เราฉุกคิดอยู่กันตรงนี้กับครูเปิ้ลใช้เวลาไม่นานนะคะเพราะว่าวันนี้จะเป็นคลิปสั้นไม่ยาวเพราะว่าจริงๆครูเปิ้ลมีภารกิจที่ต้องทำอยู่วันนี้จะมาเร็วกว่าปกตินิดนึงเย้ทุกคนมาแบบ50กว่าท่านและน่ารักมากเลยค่ะครูเปิ้ลขออนุญาตทักทายและรอเพื่อนๆกันหน่อยสักประมาณ 2-3 นาทีเนาะรอจบสักเพลงนี้ก่อนแป๊บนึงนะคะหนึ่งเพลงวันนี้เป็นยังไงคะสวยไหมคะวันนี้สวยนิดนึงนะคะทุกคนค่ะเพราะว่าเปิ้ลน่ะจะไปข้างนอกต้องบอกว่าเนี่ยนะคะหน้าตอนนี้นะคะที่บ้านน่ะจะมีไม่ใช่แค่เปิ้ลคนเดียวนะคะจะมีน้องสาวน้องชายมาด้วยนะคะมาเล่นด้วยเลี้ยงน้องเซรีน่าให้อยู่ด้านนอกอยู่นะคะนั่งเล่นอยู่ที่ระเบียงอยู่ก็จะมีน้องชายน้องสาวลีนัทกับซาร่านะคะปาปาลิกาเขาเตรียมตัวก่อนนะคะเขาแต่งตัวอยู่แต่งรออยู่นะคะวันนี้จะไปข้างนอกแต่ครูเปิ้ลก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยวันนี้เราครูเปิ้ลสัญญากับเพื่อนๆพี่ๆน้องที่หน้าเพจไว้เดี๋ยวขอเวลาสักบอกเขาอะ20นาทีไม่รู้จะได้ไหมนะนับจากนี้นะเดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตค่ะฟังจากที่ไหนอยู่ฟังครั้งแรกไหมนะคะแล้วตอนนี้ทุกท่านมีเพื่อนต่างชาติมีแฟนต่างชาติใครโสดอ่ะขอมือหน่อยใครโสดกด1แล้วกันใครมีคู่กด2นะคะใครยังไม่มีคู่รออยู่นะคะกด9999999มาเพราะว่าอะไรเพราะเราจะได้ก้าวหน้านะกดเอามาอ่ะเป็นโสดกด1ไม่เป็นโสดนะมีคู่แล้วกด2นะคะยังรออยู่ค่ะครูเปิ้ลกด9มานะคะทุกคนจะได้ก้าวหน้านะเช็คก่อนว่าทุกคนที่ฟังอยู่หรือ FC ครูเปิ้ลใครฟังครั้งแรกครูเปิ้ลยินดีต้อนรับนะคะใครฟังอยู่ที่ไหนพิมพ์มาได้แล้วก็ใครฟังย้อนหลังฟังจาก YouTube หรืออะไรก็ตามยินดีต้อนรับทุกท่านเริ่มเห็นละ2มีคู่เอ้ยคนมีคู่อยู่กับครูมานานๆก่อนนะอย่าเพิ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายจาก Facebook อันแรกนะคะวันนี้จะรู้สึกประมาณนิดนึงเพราะว่าน้องสาวน้องชายอยู่ด้วยนิดนึงนะคือเขาจะมองเราอยู่ข้างหน้าคือรู้สึกเขินนิดนึงค่ะปกติเนี่ยอยู่กับพี่ลิกา2คนเราไม่เขินแต่พอน้องด้วยเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยพอเขาบอกว่าเดี๋ยวฉันขอเวลามา Facebook Live ใช่ไหมได้ไหมน้องว่าเอาเลย you go ahead คือเขาบอกเขารอได้นะคะจริงๆเขารอครูเปิ้ลจะไปข้างนอกกันอะแล้วเขาก็แอบดูเมื่อกี้ก็แอบดูครูเปิ้ลกันเลยเฮ้ยจะเขินๆนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรขอตั้งสตินิดนึงนะแต่น้องปิดประตูไว้อยู่กับระเบียงข้างนอกน้องไม่ได้ยินหรอกเพราะเราพูดภาษาไทยน้องไม่
น้องฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะคะสวัสดีคุณโสภาคุณกมลวรรณนะคะคุณประสานสุขสวัสดีค่ะคุณทองคุณนี้นะคะครูเปิ้ลได้ยินชัดเจนภาพสวยน่ารักมากเลยโอเคขอบคุณที่พิมพ์มาให้นะคะคุณพี่สุภาพรขออนุญาตเรียกพี่เรียกน้องหมดเลยเนาะคุณพี่สุภัทรานะคะคุณสรีพันธ์สวัสดีค่ะคุณพี่นันทิชาพี่ปามาแล้วสวัสดีค่ะ Meet you guys Meet you ค่ะพี่กัญจนามาแล้วได้ทันไลฟ์สดใช่ไหมวันนี้นะคะพี่สิริพันธ์มาแล้วค่ะพี่บอกว่าพี่เจี๊ยบหรือเปล่าพี่เจี๊ยบบอกว่าเป็นลูกครึ่งกรุงเทพลำปางเจ้านะคะโอเคพี่ชัยยาภัทรบอกครูเปิ้ลคิดบวกวันนี้ท่านไลฟ์สดสวัสดีค่ะพี่ไหมฟ้าใหม่ฟ้าใหม่ใช่ไหมคะพี่ประพรสวัสดีพี่แมวสวัสดีค่ะนะคะสมุทรปราการตอนนี้ฝนตกเอาที่ไทยฝนตกนี่ที่สวีเดนแดดออกแดดแบบว่าแดดแรงมากเลยจ้าทุกคนคือแดดแรงข้างนอกเนี่ยคือน้องเนี่ยใส่สายเดี่ยวเลยเพราะว่าอย่างวันนี้เปิ้ลใส่แบบเป็นเขาเรียกว่าซัมเมอร์เดรสอะที่นี่เขาจะมีชุดแบบเป็นซีซั่นนะทุกคนเป็นชุดซีซั่นสวีเดนหน้าร้อนกับหน้าร้อนหน้าหนาวนี่ไม่ต้องออกมาเลยเพราะว่ามันอยู่ในกรุเลยจ้าเพราะว่ามันหนาวนี่คือต้องเฟอร์คืออากาศติดลบเราไม่ได้ใส่ในหน้านี้อยู่แล้วเพราะว่าคอลเลกชันหน้านี้ก็จะเป็นแบบซัมเมอร์เดรสค่ะทุกคนขออนุญาตโชว์นิดนึงนะคะก็จะเป็นแบบแนวนี้นะคะแม่ก็จะแบบอวบๆหน่อยนะคะก็จะเป็นแนวนี้เพราะนั้นใครถามว่าหนูรูปร่างอวบรูปร่างอ้วนเนี่ยจะได้แฟนฝรั่งไหมนี่ดูครูเปิ้ลเป็นตัวอย่างนะคะแต่จริงๆก่อนหน้าที่เปิ้ลจะแต่งงานน้ำหนักเปิ้ลประมาณสักเลข5นะคะทุกคนค่ะเลข5แต่พอแม่แต่งงานแล้วแม่ท้องน้องลูก1นะคะลูก1เนี่ยแม่หนักพุ่งไป80เลยจ้านะคะแต่ตอนนี้ก็พยายามอยากจะให้เหลือเลข5แต่ไม่ได้จริงๆนะคะมันอยู่ประมาณเลข6ปลายๆถึงเลข7นะคะทุกคนนะคะงวดนี้นะคะก็แฮปปี้กันไปไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเราน่ะต้องเลือกแต่งตัวหรือทำอะไรให้มันแบบเข้ากับบุคลิกเราก็พอคือถ้าเราแฮปปี้แฟนเป็นแฮปปี้อะไรก็คือถ้าเราแฮปปี้แฟนเราแฮปปี้แค่นั้นจบนะคะไม่ต้องแคร์คำใครว่าอ้วนอะไรยังไงนะคะเพียงแต่ว่าคือต้องบอกว่าที่เปิ้ลพูดแบบนี้นะเพราะว่ามันจะมีคำถามเหมือนกันมาถามว่าหนูอ้วนเนี่ยหนูจะได้แฟนไหมคะมีโอกาสได้แฟนฝรั่งไหมคะหนูอ้วนหนูอะไรเงี้ยคือเราต้องพิจารณาตัวเองถ้าเราสูงเราอ้วนมากๆเราทำอะไรไม่คล่องไม่อะไรเลยอ่ะลดน้ำหนักดูแลสุขภาพเพราะว่าการที่เราอ้วนมากๆมันก็คือเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยแต่ถ้าเราแบบว่าเราอวดประมาณนี้เราจะคิดว่าเราอ้วนอย่างเงี้ยเปิ้ลเคยเป็นนะจนพิลิกาดเปิ้ลจำได้ไหมเปิ้ลเล่าให้ฟังว่าครั้งนึงพิลิกาดเขาบอกว่าเธอไปหาหมอไหมเธอบอกตัวเธอเองตลอดว่าทำไมฉันอ้วนอ่ะเขานึกว่าเราเป็นบ้าเป็นโรคจิตเป็นบ้าแบบเฮ้ยทำไมต้องบอกคือเขาก็งงกับเขากลัวนะว่าเราคิดมากเหมือนเป็นอะไรในนี้หรือเปล่าจริงๆเราก็เลยเฮ้ยเออว่ะตอนนั้นมันเป็นช่วงแบบภาวะคุณแม่เพิ่งคลอดลูกใหม่ๆอะค่ะจะรู้สึกแบบซึมเศร้าแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยรูปร่างเราเพลรูปร่างเราอ้วนแต่นี่พอเราเลี้ยงลูกไปเราเข้าใจเราปรับฮอร์โมนได้เราทำอะไรเราเริ่มรู้สึกว่าเออเราแฮปปี้ในการแต่งตัวมากขึ้นมันทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อมันก็แค่ช่วงนึงแล้วมันก็ผ่านไปนะคะทุกท่านโอเคนะทุกท่านจะเห็นว่าทุกท่านจะเป็นกดเลข2มาส่วนใหญ่เนาะก็คือเอ้ยก็คือมีคู่มีคนโสดคนโสดเพียบเลยแถวนี้โอ้ยน่ารักคนโสดนะคนโสดเลข9ก็มีหาคู่อยู่เลข9นี่คืออะไรนะเลข9กับเลข1มันเหมือนอันเดียวกันมั้ยนะเลข9คือกำลังคุยอยู่ใช่มั้ยกำลังคุยอยู่อ๋อเลข9กำลังคุยอยู่นะอย่างแม่นี้เนาะโอเคทั้ง1ทั้ง9โอเคค่ะน่ารักมากส่วนใหญ่โอเคถ้างั้นคนที่มีคู่นะคะเลข2เนี่ยนะคะไม่เยอะอยู่เป็นเพื่อนครูเปิ้ลก่อนได้ตอบคำถามด้วยกันเด้อนะคะทันไลฟ์สดครั้งแรกโอเคน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะอยู่กันก่อนนะเป็นยังไงบ้างเป็นกำลังใจให้กันด้วยโอ้อย่าลืมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เปิ้ลด้วยนะเปิ้ลไม่ได้คือเปิ้ลไม่ได้แชร์ตรงนี้นะคะยังไงขอขอบคุณนะคะกดแชร์ให้เปิ้ลหน่อยเนาะเพราะว่าเพื่อให้เพื่อนๆที่เขาแบบติดตามมาใครสะดวกแชร์แล้วกันใครไม่สะดวกแชร์ไม่เป็นไรเพราะว่าหน้านี้เป็นแบบเพจสาธารณะเนาะแชร์ได้เลยเด้อโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านพิมพ์มาให้สวยคิดบวกสวยจากใจขอบคุณค่ะทุกท่านที่มาฟังเปิ้ลก็สวยเหมือนกันเหมือนเราถึงคือเหมือนธรรมะจัดสรรเหมือนแบบขออนุญาตแชร์ดีกว่าขออนุญาตแชร์นิดนึงให้ทุกท่านแชร์เปิ้ลแชร์ด้วยอุ๊ย70น่ารักมากเลยขอบคุณเด้อนะคะเปิ้ลเนี่ยคนโคราชนะคะวันนี้ยังไม่เห็นแชร์เลยอ่ะแชร์1แชร์เองหรออุ๊ยทำไมแชร์น้อยแต่แชร์เยอะๆเด้งแชร์ก่อนแชร์วันนี้อุตส่าห์แต่งตัวสวยนะมันต้องแชร์นะทุกคนค่ะนะมันต้องแชร์ก่อนเดี๋ยวจะไม่แชร์เดี๋ยวเขาคือเวลาที่จะฟังไลฟ์สดกับฟังย้อนหลังมันก็จะแบบอีกแบบนึงเนาะอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแชร์ไปให้ก่อนเขาจะได้เราจะได้แบบมีคนมาแชร์เร็วๆแชร์ก่อนเร็วให้ถึง10แชร์จะเริ่มเลย
หลายคนบอกเพื่อนว่าอย่าลีลาเด้อรีบๆคุยมาพอละทีนี้ก่อนจะหัวข้อวันนี้นะคะขออนุญาตนิดนึงนะคะโอเคคลื่นเดียวกันคลื่นความบวกเพื่อนจะเล่าให้ฟังขอบคุณ70กว่าท่านมาที่อยู่ที่นี่ด้วยกันเนาะเล่าให้ฟังแล้วกันแบบนี้นะก่อนที่เพื่อนจะเริ่มหัวข้อนี้เพื่อนจะก่อนที่เราจะมาปรับทัศน์เรียกว่าปรับทัศนคติกันแล้วก็มาแชร์ให้กันฟังว่าเฮ้ยการที่เรามีความคิดแบบนี้หรือคนที่ถามแบบนี้ผิดหรือถูกเปิ้นจะขอบอกว่าไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกมะคนที่เขามาถามเขาอาจจะไม่รู้จริงๆนะคะแล้วอย่างที่เปิ้นบอกทุกครั้งที่เปิ้นโพสต์คำถามไปเนี่ยสมาคมคิดบวกสายฝอเปิ้นเนี่ยส่วนใหญ่น่ะเขาจะมีเปิ้นแบบอู้ตายแล้วทำไมเปิ้นรู้สึกดีจังเลยคนที่มาติดตามส่วนใหญ่ที่คอมเมนต์นะเปิ้นต้องบอกว่าอย่างนี้พี่ๆน้องๆทุกคนอ่ะเขาจะพิมพ์ไปในทางทิศเดียวกันอย่างเช่นในหัวข้อวันนี้นะคะที่บอกว่าเฮ้ยสมมติฝรั่งให้เงิน 5,000 หรือ 10,000 ต่อเดือนน่ะครูเปิ้ลควรจะไปต่อหรือหยุดหรือพอแค่นี้ดีกลายเป็นว่าคนที่มักพิมพ์คอมเมนต์นะส่วนใหญ่มักจะพิมพ์ประมาณว่าคือคิดในทางคิดบวกอ่ะเช่นคือเข้าใช้คำว่าเห็นใจเขาเห็นใจเราเข้าใจหัวอกฝรั่งเข้าใจหัวอกเราทุกคนจะมีความสนับสนุนที่ว่าการที่ฝรั่งช่วยเหลือเราไม่ว่าจะน้อยจะมากเนี่ยมันคือเรื่องที่ดีมันคือสัญญาณที่ดีถูกไหมช่วยน้อยช่วยมากเนี่ยบางคนบอกโอ้โหได้แค่นี้ก็ดีแล้วได้แค่นี้ก็ดีมากมากแล้วบางคนบอกไม่ได้เลยแต่ฉันก็ยังอยู่กับเขาด้วยความแบบด้วยความรักบางคนไม่ได้เลยแต่เขาก็ยังรักกันมีความสุขอยู่กันแต่บางคนที่บอกว่าได้เท่านี้ก็ดีแล้วคือในความเมนต์เดี๋ยวเปิ้นขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ด้วยสักนิดนึงเนาะซึ่งแต่ละคอมเมนต์อ่ะจะไปในเชิงทิศทางเดียวกันว่าให้คนที่เขามีความคิดหรือแบบมีคำถามแบบนี้มีคนถามมาให้เขาได้ฉุกคิดนิดนึงว่าเฮ้ยการที่เราคบฝรั่งถ้าเรามองแต่เรื่องเงินอย่างเดียวเปิ้นนึงบอกว่าความรักน่ะบางทีเราใส่เรื่องเงินอย่างเดียวไม่ได้นะการที่เราใส่เรื่องเงินมันวัดตัวเงินอย่างเดียวไม่ได้แต่แน่นอนแหละมันต้องอยู่ไม่ลำบากคำว่าอยู่ไม่ลำบากคือฝรั่งหนึ่งต้องดูแลตัวเองได้ก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่ฝรั่งดูแลตัวเขาเองได้นะเขามีความสุขในการที่ทำงานมีความสุขในการใช้ชีวิตของเขามีความสุขในทุกรูปแบบน่ะเขาจะไม่เอาภาระมาให้เราแน่นอนแถมเขายังช่วยแบกเบาภาระเราหรือช่วยเหลือเรานั่นคือน้ำใจที่เขามีให้เพราะฉะนั้นถ้าเราลองเปลี่ยนคีย์เวิร์ดที่ว่าได้แค่นี้ก็ดีแล้วเพื่อนอยากจะบอกนิดนึงนะคีย์เวิร์ดคำว่าได้แค่นี้ก็เลยดีแล้วได้เท่านี้ก็ดีบางคนบอกว่านะถ้าพี่ได้คันนี้พี่ดีใจตายเลยอะไรอย่างเงี้ยเราลงประมาณนั้นอะเพื่อนจะบอกว่าถ้าวันนึงนะถ้าวันนี้ไม่ใช่วันนึงวันเนี้ยเราลองเปลี่ยนคีย์เวิร์ดคำว่าได้แค่นี้ก็ดีแล้วเป็นคำนี้นะเป็นคำนี้เป็นคำที่เขาใช้ในการเรื่องของการแบบปรับจิตใจและปรับทุกอย่างที่เวลาเราทำนะคะทำอะไรบางอย่างให้แล้วเราสำเร็จได้บ้างได้เท่าเราป้าหนึ่งบอกว่าฟังก่อนอ่ะเขาถึงบอกให้เราตั้งเป้าสูงสูงไว้เพื่อว่าเวลาเราตั้งเป้าสูงอ่ะบางทีเราจะไม่ได้เท่ากับเป้าหรอกบางทีอยากให้ได้คะแนนเต็มร้อยแต่ตั้งเป้าไว้120แต่ถ้าทำได้สัก90อ่ะรู้ไหมรู้นะรู้แล้ว80 90เพราะนั้นตั้งเป้าน่ะต้องเกินเป้าหมายด้วยซ้ำสมมุติว่าวันนี้คุณอยากได้แฟนฝรั่งแต่แฟนฝรั่งวันเนี้ย1ต้องมีงานทำมีมันมีนี่มีนั่นมีแต่ถ้าวันนี้แฟนฝรั่งไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่ได้ประมาณนึงที่เราหวังไว้เนี่ยมันก็ดีแล้วสมมุติว่าเขาโอนเงินมาให้ 5,000 ถึง 10,000 ทุกคนขาบางคนไม่ได้เลยบางคนไม่เคยได้บางคนแล้วต้องเข้าใจด้วยว่าในช่วงโควิด19เนี่ย19เนี่ยมันไม่ได้ทุกคนที่ฝรั่งมีตังอะไรอย่างนี้เนาะแล้วเปิ้นจะกำลังจะบอกว่าให้เราเปลี่ยนคีย์เวิร์ดคำว่าได้แค่นี้ก็ดีแล้วลองเปลี่ยนคำเปลี่ยนใหม่โดยใช้คำว่าได้เท่านี้ได้ขนาดนี้ดีมากๆเลยต้องบอกว่าโอ้โหฉันได้ตั้งขนาดเนี้ยฉันได้ตั้งขนาดเนี้ยมันดีมากแล้วมันดีมากๆแต่ไม่ใช่คือมันไม่ใช่ที่ต้องมาใช้คำว่าได้แค่นี้ก็ดีแล้วเธอเห็นไหมเห็นอะไรที่เปิ้นพูดไหมเออได้ 5,000 ได้แค่นี้ก็ดีแล้วอะแต่ถ้าวันนี้เราเป็นผู้หญิงยุคใหม่เป็นผู้หญิงที่รู้กฎแรงดึงดูดรู้หลักธรรมชาติเปิ้นไม่รู้หรอกแกะกฎแรงดึงดูดอะไรแต่มันคือความคิดที่มันทำให้เราทรงพลังและมีความคิดในเชิงที่ว่าแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนโอ้ my godแกแฟนฉันโอนเงินมาให้ตั้ง 5,000 ดีใจเหลือเกินดีใจมากคือได้ตั้ง 5,000 ดีใจจังเลยแค่นี้พอได้ 5,000 เองเหรอโอ้ยน้อยจังเลยหาใหม่ดีไหมเนี่ยหรือจะแบบนี้นึกออกไหมหรือจะแบบตายแล้วอุ้ยได้โอนวันนี้ดีจังเลยได้จ่ายค่าบ้านได้จ่ายค่านี้เออมาช่วยเติมเต็มให้น้อพ่อคุณทูลหัวพ่อเจ้าประคุณพ่อสุดหล่อพ่ออะไรของฉันเนี่ยคือถ้าเราพูดอย่างเงี้ยมันจะดีกว่ามันจะรู้สึกแบบ
ซาบซึ้งอ่ะภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า appreciate รู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจที่เขาทำให้เขาให้เราต้อง 5,000 หมื่นนึงเราเนี่ยเราคิดถ้าเราคิดแบบเหมือนคิดยิ่งคิดยิ่งมาก5คุณให้5ให้ฉัน 5,000 ให้หมื่นนึงให้คุณได้กลับไปเป็น 500,000 5ล้านได้จ้าคิดอย่างนี้เลยนะคะแล้วที่สำคัญบ้านหนึ่งบอกว่าพี่บอกว่าคิดยังไงได้อย่างนั้นยิ่งให้ยิ่งได้คือแล้วอย่างที่บ้านบอกว่าลองเปลี่ยนนิดเดียวได้แค่นี้เป็นได้ตั้งขนาดนี้ก็ดีมากแล้วได้ตั้งขนาดนี้ดีใจเหลือเกินนี่คือคีย์เวิร์ดแรกที่เปิ้นจะให้นะได้ขนาดนี้แต่ถามว่าการที่ฝรั่งให้เงินเปิ้นจะเล่าขออนุญาตเล่าตัวอย่างของตัวเองนิดนึงนะคะตอนที่ย้อนกลับไป2ปีหรือ3ปีที่แล้วสมัยคุยกันใหม่ๆตอนนั้นน่ะเปิ้นเป็นอาจารย์คุณครูในมหาวิทยาลัยเนาะตอนนั้นมีคุณครูในมหาวิทยาลัยมันก็ถามว่าเงินดีไหมตอนนั้นเงินไม่ได้คือเงินได้ดีในระดับหนึ่งพอที่เราจะอยู่ได้ในชีวิตประจำวันแต่ไม่ได้ถึงกับเหลือเฟือเพราะเราหนึ่งเรามีญาติพี่น้องเรามีพ่อแม่ให้ดูเรามีรถต้องผ่อนมีบ้านมีนั่นมีนี่หลายอย่างแต่อะไรรู้ไหมแต่เราไม่ได้ไปบอกเฮ้ยเราต้องมาขอเงินใครหรืออะไรไงแต่วันหนึ่งที่เพื่อนตกงานหรือเพื่อนลาออกจากงานซึ่งหมายความว่าเงินเก็บที่เพื่อนมีอยู่ต้องเอามาใช้นั่นหมายความว่าเราอยู่ในช่วงที่แบบโอ้โหเราหลายคนอาจจะเรียกว่าขาลงตกงานแต่เชื่อไหมว่าเพื่อนไม่เคยพูดว่าตัวเองขาลงตกงานเพื่อนบอกว่าฉันพักจากงานเพื่อที่จะพักจากตรงนี้เพื่อที่จะเติบโตในที่ใหม่ๆที่ดีขึ้นเรียนเนี่ยใช้มันอยู่ที่คำที่เราใช้ในตัวของเราว่าเราจะใช้แบบไหนอุ้ยตายแล้วตกงานเหนื่อยจังเวลาที่เราพูดว่าตกงานค่ะตกงานหรืออกหักรักคุดหรือแบบว่าโดนไล่ออกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราจะตัวเท่านี้เราจะแบบเราไม่กล้าทำอะไรแต่วันเนี้ยถ้าเราแบบเราจะแบบนางพญาเราก็จะแบบแกตกงานแล้วไหมเราไม่เคยพูดตกงานใครพูดอะไรอย่าไปสนใจเวลาอยู่สายฝอคำถามเนี่ยนะคะที่ถามว่าเนี่ย 5,000 หมื่นนึงจริงๆคนที่ถามเนี่ยเปิ้นรู้สึกว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาก็คงรู้สึกดีแหละที่แฟนเขาให้เงิน 5,000 ถึง 10,000 นึงขออนุญาตเอาตีเป็นให้เงินอ่ะสมมติว่าฝรั่งให้เงินเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกดีใจแหละแต่พอมีใครสักคนเข้ามาสะกิดต่อมเว้ยเกทับเขาเรียกเกทับนี่แกได้ได้ 5,000 ได้หมื่นเองเหรอแกบ้านนั้นน่ะเขามีผัวฝรั่งนะเขาได้เดือนละ 20,000 นะตายแล้วเขาทำสร้างบ้านอย่างใหญ่เลยแกอะไรอย่างเงี้ยเขาสร้างบ้านอย่างใหญ่เลยอยู่ตรงนั้นน่ะให้พ่อให้แม่เขาบ้านเปิ้นบ้านแม่เปิ้นยังเป็นเปิ้นน่ะต้องบอกว่าที่เปิ้นพยายามพูดตรงเนี้ยสื่อสารเปิ้นน่ะแต่งงานกับคนที่ordinary คำว่า ordinary คือเป็นคนธรรมดาเป็นคนที่เราเจอทั่วไป 80% เราจะเจอคนทั่วไป 80% แบบนี้คือคนที่เขามีความดีในจิตใจที่ทำไมเปิ้ลหนึ่งบอกว่าเปิ้ลอยากได้เปิ้ลอยากได้ไม่ใช่เปิ้ลอยากได้นะที่จริงคนรวยหรือคนดีใครๆก็อยากได้สิ่งที่เปิ้ลมองคือเปิ้ลมองจากไอดอลของเปิ้ลเปิ้ลมีไอดอลทุกคนมีไอดอลถูกไหมคะไอดอลของคุณคือใครลองดูนะคนที่เป็นไอดอลของเปิ้ลขออนุญาตแชร์ให้เปิ้ลฟังใครไม่มีไอดอลแต่ขออยากให้เอาตัวอย่างนี้เป็นไอดอลให้ฟังก็คือว่าคุณพ่อเปิ้ลเองคุณพ่อเป็นคนที่เป็นคนดีที่เป็นคนดีที่ไม่สมหวังในความรักต้องพูดอย่างนี้ก่อนเพราะคุณพ่อเปิ้ลเป็นคนดีที่แบบว่าไงอะเขาไม่สมหวังจะพูดว่าไม่สมหวังในความรักก็ไม่เชิงคือจริงๆคุณพ่อคุณแม่เปิ้ลไม่ได้อยู่ด้วยกันเนาะต้องขอเล่าให้ฟังอย่างนี้แต่คุณพ่อเปิ้ลเขามีความรักที่ดีให้คุณแม่นะมีความรักที่ดีแต่เขาเนี่ยเขาก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยแหละเขาเป็นธรรมดาเป็นคุณครูแล้วเงินเดือนคุณครูสมัยก่อนอ่ะไม่ได้เยอะมากแต่พ่อมีคำพูดหนึ่งที่เปิ้ลที่พ่อสอนเปิ้ลเสมอว่าลูกไม่ต้องเอาคนคือคนรวยอ่ะเหมือนพ่อกับแม่ท่านจะพูดคำเดียวกันแต่จริงพ่อเนี่ยจะพูดย้ำบ่อยๆมากๆเพราะว่าพ่อเหมือนพ่อพูดจากใจตัวเองอ่ะพ่อไม่ได้เป็นคนรวยค่ะแต่พ่อมีความดีที่จะพาครอบครัวอุ้มชูครอบครัวและดูแลลูกทั้งสองคนแล้วก็ดูแลครอบครัวเมียอะไรอย่างเงี้ยคือแกดูแลทุกอย่างแกเป็นคนดีแต่อะไรรู้ไหมแกเกิดมาจากติดลบแกจะพูดกับว่านเสมอว่าทุกวันอ่ะแกไปโรงเรียนอ่ะแกกินข้าวกับไข่ต้มกินข้าวกับไข่ต้มแกพูดอย่างนี้เพราะนั้นแต่สิ่งที่แกทำคือความมุมานะขยันและความรักซื่อสัตย์ที่เขามีนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ความรักแบบนี้มีให้อย่างดีเพื่อนเลยบอกว่าโอ้โหถ้าวันนี้เปิ้นเจอใครสักคนที่เขาดีแบบพ่อเปิ้นดูนะแต่เปิ้นไม่เลือกเขาเพราะว่าเขาไม่รวยน่ะ
มันดูจะใจร้ายกับเขาเกินไปเหลือเกินป้ารู้สึกแบบนั้นพี่ลิกะพ่อเนี่ยตอนพ่อยังอยู่พ่อเจอพี่ลิกะแล้วพ่อชอบเขาเพราะเขาเป็นคนที่ขยันนะคะใครที่มีแฟนในลักษณะรูปแบบเปิ้ลเนี่ยลองดูนะคือเป็นคนทั่วไปธรรมดานี่แหละเป็นคนที่มีงานทำทั่วไปเป็นคนมีงานทำมีงานทำปกติคือได้เงินเดือนเอาเขาเรียกว่ามนุษย์กินเงินเดือนเนาะไม่ใช่เป็นแบบว่าต้องให้เรามาหยุดงานอะไรเงี้ยเราก็ยังทำงานช่วยเหลือกันหาเลี้ยงกันอารมณ์ประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ยังอยู่ได้อย่างที่เบิ้ลบอกอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าต้องไปหวังเงินกับเขาอย่างเดียวและสิ่งที่เบิ้ลสำคัญบอกถ้าเราหวังแต่เงินอย่างเดียวเนี่ยความรักบางทีมันวัดความเงินไม่ได้ความเงินไม่ใช่ความเงินสิเรียกว่าอะไรเงินอย่างเดียวเนี่ยความสุขของเราอะถ้าเราวัดเป็นตัวเงินแล้วที่สำคัญถ้าเราเทียบความสุขของเรานะเปรียบเทียบเมื่อไหร่ก็ตามเราจะทุกข์ทันทีเมื่อเราเปรียบเทียบความสุขของเราหรือความสุขความรวยความสบายหรือเงินที่เราได้รับกับคนอื่นหรือกับใครก็ตามวันนี้ไม่ต้องเปิ้นทุกครั้งเปิ้นจะบอกว่าไม่ต้องเปรียบเทียบใครคนนั้นได้ใช่ไหม20,000คนนี้ได้20,000อะไรเงี้ยเขาได้แต่ถามว่าเราได้ไหมถ้าเราได้หรือไม่ได้ก็ต้องมากลับมาดูว่าเราเลือกณจุดจุดเนี้ยเรามีความสุขณจุดจุดเนี้ยเราโอเคไหมสิ่งที่เขาให้เราลิกาดเนี่ยคะตอนที่เบิ้ลตกงานเรายังไม่จบในตอนนั้นเนาะเขาก็จะโอนเงินมาช่วยแต่เขาก็อยู่ประมาณนี้แหละ5,000-10,000หรือบางทีไม่โอนเลยไม่มีคือถ้ามีก็ช่วยไม่มีเขาก็ไม่ได้ช่วยนะคะอยู่ที่นี่เหมือนกันตอนเปิ้ลไม่ได้ทำงาน2 ปีที่มาอยู่ที่นี่นะคะคนที่ออกค่าใช้จ่ายค่าตั๋วเดินทางไปเที่ยวไปไทยแลนด์อ่ะเงินหลายแสนอ่ะเขาวันหนึ่งที่เรามีงานทำค่ะไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยที่เปิ้ลจะไม่ช่วยเขาเปิ้ลก็ออกด้านบ้างซื้อนั่นนี่บ้างซื้ออะไรบ้างเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเปิ้ลชอบคำหนึ่งที่พี่ลูกเพจเขามาคอมเมนต์ในหัวข้อที่ว่าผัวหาบเมียคอนเปิ้ลชอบคำนี้มากเลยนะผัวหาบเมียคอนก็คือผัวหาบเมียคอนเขาเรียกอะไรนะช่วยกันเนาะช่วยกันทั้งสองฝ่ายว่าเฮ้ยคือทั้งช่วยกันอ่ะมีสุขร่วมสุขมีทุกข์ร่วมทุกข์ฟันฝ่าไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันเขาจึงเรียกว่าคู่สร้างคู่สมจริงนะคะเพราะนั้นแต่ใครที่มองในเรื่องของตัวเงินอย่างเดียวหรือแบบว่าต้องช่วยเหลือครอบครัวอันนี้เราไม่ว่ากันนะทุกคนเราไม่ว่ากันทุกคนมีเหตุผลในครอบครัวของตัวเองเพราะฉะนั้นแต่การที่เราจะเลือกแบบอย่างเงินอย่างเดียวเนี่ยเราต้องไม่อยู่เป็นคู่ผัวตัวเมียดีกว่ามีนะคือแต่ถ้าเราเลือกแบบคู่ผัวตัวเมียซื่อสัตย์กับเขาเนี่ยคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่วันหนึ่งเขาไม่ให้ตังเราหรือแบบให้ตังเราไม่เหมือนเดิมเราก็จะอุ้ยตายแล้วฉันเราก็จะรู้สึกแบบว่าไม่น่าเลือกเขามาเลยไม่น่าเลือกเขาเลยไม่น่าอยู่กับคนนี้เลยถ้ามีใครสักคนที่เงินถึงกว่าอะไรกว่าเอามาล่อตาล่อใจเราก็จะเห็นแล้วในละครในหนังมีเยอะใช่ไหมคือมันเป็นช่วงวัดใจคนอะมันเหมือนแบบมารมาวัดใจเราอะถ้ามีคนหล่อกว่าหรอหรือรวยกว่าเข้ามาแต่มันผิดศีลธรรมนะถ้าเข้ามาในแบบนั้นอ่ะแล้วเราแบบว่าเราจะทิ้งคนคนเนี้ยที่ตกทุกข์ได้ยากมาเขาก็ยังอยู่ข้างๆเราเนี่ยไปหาคนใหม่เลยหรอมันจะดูแบบใจร้ายเกินไปนะถ้าสำหรับในความรักที่มันคุยที่มันคิดแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเริ่มต้นจากศูนย์มาด้วยกันเริ่มต้นมาด้วยกันเนี่ยเริ่มต้นจากความรักจริงๆต้องเป็นความรักก่อนเพราะว่าอยู่ที่นี่ไม่ได้สบายเปิ้ลบอกเลยว่าเพราะว่าเปิ้ลมาเป็นคู่รักที่แบบว่ารุ่นราวข่าวเดียวกัน30กว่าๆเป็นรุ่นวัยก่อร่างสร้างตัวด้วยทุกคนไม่ได้บ้านก็ยังแบบบ้านก็ยังเช่าเขาอยู่ธรรมดานะคะรถก็ยังเหมือนเดิมคือยังนั่งรถบัสรถไฟปกติเพราะฉะนั้นแต่ถามว่ามันสบายไหมมันก็มันเนี่ยอย่างที่เปิ้ลอย่างทุกท่านเห็นเปิ้ลอ่ะเปิ้ลก็อยู่ได้ไม่ได้ลำบากอะไรมีความสุขในทุกๆวันมีลูกให้เห็นมีญาติพี่น้องเขามาอย่างดีมาช่วยเหลือเราอย่างดีเพราะฉะนั้นในประเด็นคีย์เวิร์ดที่ว่าฝรั่งให้เงินเราเนี่ย 5,000 10,000อ่ะเปิ้ลขออนุญาตหลังจากนี้ทุกท่านพิมพ์มาให้เปิ้ลหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวว่าจะขออ่านในคอมเมนต์ด้วยว่าหลายๆท่านที่มาฟังในคำถามนี้อยากจะให้ข้อคิดกับเพื่อนๆที่เขาติดอยู่กับตรงเนี้ยคำตอบตรงเนี้ยว่าอย่างไรบ้างทุกท่านพิมพ์มาได้เลยนะคะเขาถามมาว่าเนาะว่าฝรั่งให้เงินอยู่แค่ 5,000 หรือ 10,000 ต่อเดือนเนี่ยพอ 5,000 เนี่ยพอรู้สึกว่าเขาถามว่าฝรั่งให้เงิน 5,000 หรือ 10,000 บาทต่อเดือนเนี่ยคนที่บ้านบอกว่าทำไมได้เยอะน้อยจังคบมาขนาดนี้แล้วทำไมได้แค่นี้เอง
ขาควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีอันนี้คือคำถามที่มักจะถามมานะคะในประมาณเนี้ยว่าถ้าเขาให้มาแค่เนี้ยมันพอไหมครูมันต้องให้เท่าไหร่มันต้องให้เท่าไหร่มันไม่ได้มีกะเกณฑ์ว่าต้องให้เท่าไหร่เข้าใจไหมคะเชื่อไหมว่าตอนแรกๆพี่ลิกาดมาที่ไทยเนี่ยครูเปิ้ลเองนะเป็นคนที่แบบว่าเวลาซื้อของเวลาไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยต้องบอกว่าเราเนี่ยสายเปย์คนหนึ่งเลยนะเราเป็นคนขนาดเรามีแฟนคนไทยอ่ะเราเห็นเสื้อผ้าสวยๆเรายังซื้อให้เขาเลยอ่ะเหมือนกันฝรั่งมาเราเห็นอะไรสวยๆเราก็ซื้อให้เขาเชื่อไหมว่าเหมือนถ้าวันนี้เขามีอ่ะเขาให้เราทั้งกระเป๋าอยู่แล้วอ่ะเขาให้เราพิลิการนี่ก็คือให้เปิ้ลทั้งให้กระเป๋าที่มีให้เท่าที่มีให้หมดหน้าตักที่มีแล้วหน้าตักที่มีเท่าไหร่ก็เท่านั้นอ่ะนะคะแฮปปี้คือดีแล้วอ่ะมันดีทุกคนแล้วอ่ะเปิ้ลขออนุญาตอ่านซึ่งอะไรเดี๋ยววันนี้ไม่อาจจะพูดวนไปวนมาหน่อยแต่ก็เรียกว่ายังไงอ่ะวนไปวนมานึงแต่คือประเด็นก็คืออยากให้เราคิดว่าการที่ถ้าเรามีความคิดแค่ว่าเอาเงินมาเป็นหลักว่าจะไปต่อหรือพอแค่เนี้ยมันแค่นี้มันก็ไม่เวิร์กแล้วนะถ้ามันเป็นเรื่องอื่นหรือเรื่องอื่นๆอ่ะการเลิกกันมันต้องมีปัจจัยมากกว่านั้นอีกถูกไหมคะถ้าคิดว่าเขาให้เงินแค่นี้แล้วเราไปต่อแล้วมันคืออะไรนะเราต้องกลับมาฉุกคิดแล้วนะอันนี้เนี่ยในหน้าเพจของครูเปิ้ลสายฝอนะคะครูเปิ้ลจะมีกระทู้นึงเนาะที่ทุกคนเนี่ยเข้ามาตอบคำถามซึ่งกระทู้เนี่ยทุกคนตอบคำถามเปิ้ลยังไม่ได้ไปตอบกลับเลยนะทุกคนคอมเมนต์เป็นร้อยเลยนะทุกคนค่ะคอมเมนต์เป็นร้อยเลยเปิ้ลแบบขอบคุณมากเพราะว่าเราแต่อย่างที่เปิ้ลบอกนะเราไม่ได้ไปโจมตีใครแต่เรากำลังจะพูดในกรณีที่ว่าใครที่แบบเฮ้ยมีคำถามนี้พอดีหรือมีคนมาพูดให้ฉันฟังแบบนี้พอดีเปิ้ลก็เปิ้ลเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่สมัยก่อนทำไมที่เปิ้ลพูดเนี่ยยกตัวอย่างเพราะเปิ้ลเหมือนเคยเจอมาเหมือนกันว่าแต่เปิ้ลบอกว่ายกมือใส่หัวสาธุโชคดีที่พ่อแม่ฉันนะคะเขาเข้าใจจริงๆตอนแรกท่านก็ไม่เข้าใจหรอกท่านเห็นว่าคนที่ได้สามีฝรั่งเนี่ยจะฝรั่งเปย์ให้หมดทุกอย่างเราก็ต้องบอกว่าคอนดิชันเรานะพ่อจ๋าแม่จ๋าหนึ่งนะพอเห็นลิกาดไม่ใช่เป็นคนที่คนที่ช่วงอายุมีผลถ้าฝรั่งสัก 50-60 เกษียณอายุเขาจะมีเงินเก็บเงินดาวมีเงินพอที่จะมาอุ๊ยมาสร้างบ้านให้มาอะไรให้หรือเปล่าอันนี้ตรงนี้แต่ฝรั่งแต่ลิกาดเนี่ย30กว่าเท่าเปิ้ลเลยค่ะนะคะอายุ30กลางๆเนี่ยเท่ากันเลยเนี่ยพ่อคน30กลางๆดีหน่อยที่พ่อท่านก็เข้าใจพ่อก็ท่านพูดกับนั่งพูดกับแม่ให้ฟังนะคะพูดกับแม่นั่งคุยกันลูกเธอคน30กว่าอย่างเราเนี่ย30กว่ายังไม่มีอะไรเลยคนไทย30กว่าดูเอาว่าเขามีอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกันเขาก็เป็นคนเนี่ยดีแล้วที่เขามีงานกรรมมีงานการทำรักลูกเราเลี้ยงลูกเราได้เขาเป็นพ่อคนเขาเลี้ยงน้องเซรีน่าให้ครูเปิ้ลได้เขารักลูกเขาไปไหนเขาเลี้ยงลูกเปลี่ยนผ้าอ้อมเปลี่ยนขี้เปลี่ยนเยี่ยวให้ได้ยิ่งกว่าแม่ดีมากคือยิ่งกว่าแม่เปิ้ลดำอีกเปิ้ลเลยแบบว่าเนี่ยหาซื้อยากนะคนแบบนี้ไม่ได้มีขายนะคะถ้าอยากได้ทำยังไงถ้าอยากได้หนึ่งถ้าอยากได้ต้องลุยมีทุกทางนะคะมีทุกทางหนึ่งเอาทุกทางทางวิทยาศาสตร์ก็ลุยหาทางธรรมะก็คือสวดมนต์ภาวนาอธิษฐานจิตทำบุญนะคะใครที่เป็นคู่เวรคู่กรรมไม่ใช่คู่ขอให้เขาจากไปด้วยดีใครเป็นคู่เราจริงๆเป็นแบบเนี่ยที่เราอยากจะได้ขอให้มีบุญสัมพันธ์มาเจอกันเร็วๆนะจ๊ะยกเนี่ยยกมือใส่หัวบอกพ่อบอกแม่ดีหน่อยที่เปิ้ลบอกว่าพ่อแม่เปิ้ลเข้าใจแต่บางท่านบางครอบครัวไม่เข้าใจเราไม่ว่ากันยิ่งถ้าเป็นคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดเช่นบุคคลที่เรารักเช่นพี่น้องครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเขาเคยเห็นมาจากคนอื่นครอบครัวอื่นอย่าเราไม่อคติกับเขาแต่เราอธิบายให้เขาเข้าใจฟังเป็นสเต็ปว่าฝรั่งสมัยนี้เป็นยังไงค่าเงินเป็นยังไงอะไรยังไงช่วงนี้บางคนฝรั่งตกงานไม่ใช่ฝรั่งทุกคนแต่ถ้าเราเลือกฝรั่งที่มันมีนะฝรั่งที่ดีๆที่ฝรั่งที่ดีๆที่ไม่ใช่แบบว่าฝรั่งที่ดีอ่ะถามว่าเงินมีไหมเงินมีแหละแต่อาจจะไม่ใช่แบบอู้ตายแล้วยูวันนี้จะให้ยู 50,000 ไปช้อปปิ้งได้เลยมันไม่ได้แบบนั้นเอาวันนี้เอาเงินไปแต่ถามว่ามีไหมฝรั่งที่ให้เงินเลยมีเห็นหน้าจอหน้าเพจครูเปิ้ลไหมเห็นหน้าเพจครูเปิ้ลไหมพี่ลักษมีตัวอย่างอ่ะ
อันนึงขอบคุณพี่ลักษมีมากที่อนุญาตให้ครูเปิ้ลนำรูปสวยๆมาเผยแพร่แล้วพี่เขาก็มาแชร์ให้ฟังใครได้อ่านไหมคะในกรณีของพี่ลักษมีไม่ใช่พี่ลักษมีคนเดียวมีพี่แฟนเพจคนอื่นที่ติดตามแล้วพี่เขามีความคิดดีๆความรักดีๆเนี่ยเขามาแชร์เยอะเลยรวมไปถึงมาดามที่อยู่อังกฤษอเมริกาลูกศิษย์ครูเปิ้ลน่ะที่เรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรียนในคอร์ส VIP เรียนภาษาอังกฤษหรือเรียนฟรีนับว่าเป็นพี่น้องลูกศิษย์กันทุกคนได้ดีกว่าถามว่าสิทธิ์ได้ดีกว่าครูมีไหมมีเยอะยกมือใส่หัวบอกเลยมีเยอะมากสิทธิ์ได้ดีกว่าครูนั่นคือของดีนั่นคือครูที่ดีส่งสิทธิ์ต้องดีดีกว่ามีครั้งนึงที่เพื่อนเคยบอกว่าเพื่อนเคยโดนคนสบประมาทที่ว่าเอ้ยเราเนี่ยเป็นแบบสิทธิ์ล้างครูมันมีคนนึงมาใช้คำพูดว่าสิทธิ์ล้างครูเหมือนเพื่อนไปสอนเหมือนเราไปเรียนภาษาอังกฤษแล้วเรามาสอนภาษาอังกฤษเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนไปเหมือนสอนเหมือนครูหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราบอกว่าบ้าพ่อว่าสิทธิ์เนี่ยมันต้องดีกว่าครูอยู่แล้วลูกสิทธิ์เหมือนที่เราเรียนในเราเรียนในโรงเรียนนะคะคุณครูหลายคนส่งให้ลูกสิทธิ์เป็นคุณหมอเป็นอัยการเป็นนักธุรกิจพันล้านก็มาจากครูที่ดีๆนี่แหละก็มาจากครูเหมือนกันลูกศิษย์ครูเปิ้ลหลายคนแต่งงานไปเจอผู้ชายที่มีบ้านมีรถมีเงินส่งให้มีเงินส่งดีอันนี้เปิ้ลแบบแล้วเขาก็ส่งข้อความมาบอกเฮ้ยดีใจนะที่วันนั้นได้มาเจอกันที่หน้าเพจมาแบบว่าพามาเปิดทางให้ว่าต้องเล่นในเว็บไซต์หาคู่ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองต้องเชื่อในรักแท้แล้วก็ใครไม่ใช่คัดออกไปใครดีจริงใครดีจริงมันจะค่อยๆคัดออกมาตั้งวางเป้าเชื่อมั่นในตัวเองให้มากพออย่าเชื่อคำคนละหาจากใครอย่าเชื่อคำสบประมาทเราไม่สามารถปาหินใส่หมาทุกตัวที่เห่าข้างทางได้อันนี้ไม่รู้ใครพูดแต่เปิ้ลอ่านมาทุกๆครั้งอ่านมาในหนังสือในเนี้ยเขาจะเป็นคำพูดที่แบบเออใช่สวยดีลองใครที่มาพูดหรอกแกไม่ได้หรอกอย่างแกไม่ได้หรอกอุ๊ยแต่แฟนคนนี้ดีหรอแฟนคนนี้ให้เงินไม่ให้เงินแกหรอคนอื่นเขาได้เงินนะใครกาลามาสูตร10ใครก็ไม่ต้องเชื่อแม้ครูไม่ต้องเชื่อหนังสือยังไม่ต้องเชื่อแม้แต่เราตถาคตพระพุทธเจ้าท่านสอนนี่เป็นหลักการธรรมสูตร10เนาะก็ไม่ต้องเชื่อเชื่อคนเดียวคือเชื่อคนนี้ตัวเราเองนี่นะคะคนนี้แต่เราต้องมีสติเพียงพอนะต้องมีสติเพียงพอนะถ้าเราไม่มีสติเชื่อมั่นแต่ตัวเองเนี่ยโดนสแกมเมอร์หลอกไปหลายรายแล้วนะคะฟังเขาเอามาคิดพิเคราะห์พิจารณาแล้วเห็นกับตาคนเนี้ยอินกับความสุขความรักครั้งนี้คนที่คบเนี่ยสุขกับทุกข์อันไหนมากกว่ากันทุกข์รับได้ไหมสุขรับได้ไหมสุขก็อย่าเหลิงทุกข์ก็อย่าเหลิงเพราะว่ามีสุขมีขึ้นก็มีลงมีลงก็มีขึ้นชีวิตมันอยู่แค่นี้ค่ะสุขก็รับได้ทุกข์ก็รับได้แฮปปี้วันนี้ก็โอเคแค่นั้นพอนะคะขออนุญาตก่อนจะอ่านคอมเมนต์ให้ฟังเห็นหลายพี่ๆหลายท่านตอบคำถามตอบมาแล้วเยอะเนาะเนี่ยหลายคนลองเปิ้นบอกว่าลองอ่านดูเนาะก็คือบางคนบอกว่าเห็นไหมพี่หลายคนขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อนะคะแต่ขออนุญาตเนี่ยจะเป็นคอมเมนต์ที่มาเมนให้เราฟังบอกว่าสมมติว่าอะไรนะไม่ใช่สมมติเนี่ยที่เปิ้นคำถามไว้ในกระทู้เนี่ยที่บอกว่าฝรั่งให้เงิน 5,000 ถึง 10,000 ต่อเดือนคนที่บ้านบอกว่าคุยตั้งนานทำไมได้แค่นี้ก็ถามว่าเราควรไปต่อหรือพอแค่นี้หลายคนเนี่ยก็จะมาคอมเมนต์ให้เราได้คนถามได้ฉุกคิดว่าคือไม่ได้มีความแต่ดีนะทุกคนไม่ได้บอกว่าแบบเฮ้ยไปต่อหรือพอแค่นี้แต่บางคนก็จะไปต่อสิบางคนเนี่ยบางคนบอกว่าได้น้อยๆแต่ได้นานๆดีกว่าไม่ได้เลยนะที่บ้านพูดแบบนี้เรา2คนเข้าใจก็พอแล้วไม่ต้องสนคำคนอื่นอันนี้ครูเปิ้ลขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นะในคำที่แบบยาวๆอะไรเงี้ยจะอ่านให้ฟังโดยไม่ใส่สีตีไข่ไม่แสดงความคิดเห็นอะไรนะคะขออนุญาตพิมพ์ให้ฟังพูดให้ฟังเนาะเขาบอกว่าพี่คนนึงบอกว่าได้เท่าไหร่ก็ดีแล้วถ้าคิดจะใช้ชีวิตร่วมกันเงินเป็นรองนะส่วนตัวใช้ชีวิตดูแลกับสามีจนสามีจากกันไม่เคยดูกระเป๋าเขาเลยถ้าเขาไม่อนุญาตมีความสบายใจทั้งสองฝ่ายอะไรเงี้ยอีกคนนึงพี่คนนึงคุณพี่วีนะพี่อีกคนนึงบอกว่าแค่คุยนะคะถ้ายังไม่ใช่ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันได้แค่นี้ก็ดีถือว่าดีแล้วที่ครูบ้านบอกเห็นไหมได้แค่นี้ลองเปลี่ยนคำว่าได้แค่นี้เป็นได้ตั้งขนาดนี้เลิศมากดีมากนะคะถ้าอ่านหมดคงไม่ไหวเพราะว่าเป็นร้อยจริงๆเห็นไหมทุกคนนะคะของพี่ขออนุญาตของเราครบมา5ปีค่ะเขาส่งเงินให้ประมาณนี้แหละมากน้อยสลับกันบ้างแต่ก็ส่งให้ไปต่อค่ะมีการวงเล็บด้วยนะโอเคคือเยอะจริงมีทั้งแบบว่ามีทั้งแบบแนวตรงๆเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวมีอันนึงที่เพื่อนชอบมากเลยนะคะมีอันนึงที่เพื่อนชอบมากเลย
มีอันนึงที่คุณชอบมาเลยขออนุญาตอ่านอันนี้ค่ะเขาบอกว่าของพี่ฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าฝรั่งบางคนให้เงินเดือนใช้ทุกเดือนเดือนละหมื่นแต่เวลาทะเลาะกันเพราะความหึงหวงเขาจะเอาเรื่องเงินที่เขาให้เราทุกเดือนอะมาอ้างคุณรักฉันเหรอหรือรักเงินของฉันฉันไม่ใช่เศรษฐีเหมือนคนอื่นนะถ้าคุณต้องการเงินมากกว่านี้ไปหาเงินไปหาคนที่มีเงินมากกว่าฉันอะไรทำนองนี้เขาเจอมากับตัวพอเราบอกว่าไม่ต้องส่งเงินมาให้ฉันอีกแล้วอะไรอย่างนี้พอเจ้าพระคุณก็หาว่าเรามีคนใหม่เพราะเราไม่ต้องการเงินกับเขาอีกแล้วอะไรประมาณนี้คือเห็นไหมเนี่ยพอมันเหมือนพอยิ่งให้เงินอ่ะมันเหมือนยิ่งเป็นบุญคุณยิ่งอะไรงี้แต่ทุกครั้งที่เราให้เงินเปิ้ลถึงบอกว่าทุกครั้งคนที่ฟังเพจเปิ้ลอ่ะเราจะมีทางเดียวกันก็คือเหมือนคิดใจเขากับใจเราอะคิดใจเขาเป็นเทคนิคที่เปิ้ลให้ทุกครั้งนะคือพี่สาวที่เปิ้ลนับถือเขาบอกว่าเปิ้ลแกอย่าพูดเรื่องเงินเวลาคบกับฝรั่งอะเปิ้ลอย่าพูดเรื่องเงินถ้าเปิ้ลหาความรักคนรักดีๆจริงๆถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนะแกอย่าเพิ่งพูดเรื่องเงินพูดเรื่องเงินเมื่อไหร่ฝรั่งไปทันทีเพราะว่าถ้าเราพูดเรื่องเขาเรียกว่า represent ตัวแทนสาวไทยอ่ะมันจะมีทั้งแบบดีกับแบบไม่ดีนึกออกไหมคะแบบดีก็คือโอ้สาวไทยที่ดีๆมีอยู่เยอะแต่สาวไทยที่ไม่ดีเช่นเป็นแบบอย่างเงินหวังเงินอย่างเดียวบางคนหวังเซ็กอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันมีเยอะเพราะฉะนั้นตัวแทนสาวไทยก็จะมีหลายแบบหลายอย่างนะหลายแบบหลายอย่างเพราะฉะนั้นทุกคนขาโปรดเราอ่ะเราจะเป็นคนนึงเป็นตัวแทนคนนึงนะคะเปิ้ลขออนุญาตเอาเพจเปิ้ลแล้วคนที่ติดตามเปิ้ลนี่แหละนะคะพี่น้องด้วยกันเราจะเป็นตัวแทนสาวไทยคนหนึ่งที่เป็นเมียหาผัวคอนผัวหาบเมียคอนหรือบอกพูดผิดแล้วผัวหาบเมียคอนไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันประคองไปด้วยกันเขาก็เหมือนคนธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละก็เหมือนคนไทยเนี่ยที่อยากมีความรักบางทีเปิ้ลทะเลาะกันกับพี่ริการเนี่ยบางทีสงสารเขานะเพราะเขาไม่เถียงเราไม่หือไม่อือไม่อะไรเลยเปิ้ลเลยบอกว่าตายแล้วคนแบบนี้สวรรค์ส่งมาให้เนาะเพราะเปิ้ลเคยมีคู่ที่แบบว่าให้เงินเปิ้ลอย่างนี้แหละแต่ว่าทะเลาะกันตีกันอะไรอย่างนี้กันนะคะป้าป๋าเริ่มมาบอกแล้วพอได้แล้วมาป้าป๋าบอกทะเลาะกันแต่คนนี้ค่ะเขาก็ให้เท่าที่เขามีทั้งกระเป๋าแหละแต่ตีเวลาทะเลาะกันอะไรเงียบคนนี้เงียบเพราะเขารู้เหมือนสวรรค์รู้เหลือเกินนะว่าถ้าคนนี้ฉันจะอยู่กับเขาได้ถ้าเป็นคนที่มาแรงตอบตายแล้วทะเลาะกันนะคะไม่ได้อยู่ด้วยกันแน่นอนเนาะโอเคไหมก็เลยแบบนี่แหละมาให้กำลังใจไม่ว่าฝรั่งจะให้เงินมากเงินน้อยดีแต่เปิ้ลกำลังจะบอกแต่มันมีวิธีในการขอเงินฝรั่งใครอยากรู้ทุกคนค่ะเปิ้ลเคยไลฟ์ไว้ในคราวหลายครั้งนะคะจะมีเรื่องวิธีการขอเงินฝรั่งวิธีการขอเงินฝรั่งไม่ยากพูดความจริงพูดสั้นๆพูดความจริงเล่าสตอรี่ให้เป็นเธอวันนี้ฉันไปเดินมาฉันมือถือฉันพังใช่ไหมคือเล่าความจริงพูดความดีพูดให้เป็นอ่ะพูดให้เป็นพูดความจริงแล้วพูดให้เป็นเปิ้ลเชื่อว่าเขาอ่ะถ้าเขามีจริงๆเขาเหลือพอให้เราอ่ะเขาไม่ลำบากเขาอ่ะเขาก็ให้เราแน่นอนเขาไม่ลำบากทุกครั้งที่เปิ้ลได้พิริกาเนี่ยเปิ้ลไม่ได้แบบเธออยากได้นั่นอยากนี้เปิ้ลดักเปิ้ลได้เปิ้ลซื้อเฉพาะจำเป็นเอางี้เราเองก็รู้จักประหยัดให้กับผัวอารมณ์ประมาณนั้นนะคะอยากได้คอมพิวเตอร์ใหม่มือถือใหม่นั่นนี่อธิบายเล่าให้ฟังความจริงว่าถ้าใช้แล้วมันจะดียังไงซื้อที่นี่ถูกกว่าไหมเล่าให้เป็นขอในเวลาจำเป็นหรือขอในโอกาสหรือถ้าเราตกงานหรือในช่วงโควิดคุณช่วยฉันได้ไหมอะไรเงี้ยฉันมีมากขึ้นเดี๋ยวฉันให้พูดให้เป็นเล่าให้เป็นเล่าความจริงไม่เฟกเดี๋ยวหนุ่มฝรั่งคนนั้นน่ะถ้าเขารักเราจริงเขาจะช่วยเหลือเราแน่นอนให้ทั้งกระเป๋าเด้อจ้าทุกคนเปิ้ลเป็นกำลังใจให้ครูเปิ้ลเป็นกำลังใจให้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนค่ะนี่แหละนะโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตอ่านแล้วกันคอมเมนต์นี้ทุกคนไปอ่านเองเด้อเพราะว่าเยอะจริงๆเดี๋ยวมันมีอันคอมเมนต์นึงนะป้าป้า can you take Selena หน่อยป้าป้า could you take อ่านไม่ได้จริงๆค่ะ take Selena everyone want to see Selena อยากดู Selena ไหมคะหาไม่เจอแล้วคอมเมนต์ที่มันไปตอบแล้วบอกพี่เขาแบบคือเขาเขียนดีมากเลยอะนะคะคือจริงๆเขียนดีหลายคนอยู่ในเชิงที่ว่าบางคนอะไม่ได้เลยไม่เคยได้เลยเอามานี่ say hey hey ด้วยลูกนะหลายคน ไหนล่ะ
อ่าโอเคอ่าโอเคอ่านี่นี่คุณพี่เบลขออนุญาตขออนุญาตนะอันนี้เป็นคอมเมนต์สุดท้ายแล้วขออ่านวันนี้ให้ฟังแบบนี้พี่เขาบอกว่านี่เปิ้นชอบมากเลยเหมือนพี่เขาพูดแทนทุกอย่างที่เปิ้นอยากจะเล่าให้ฟังพี่เขาบอกว่าฝรั่งบางคนเขาต้องใช้มีภาระใช้จ่ายมากมายเพราะค่าของชีพที่นี่สูงถ้าคุณรักเขาอย่าแคร์คำคนอื่นแต่ถ้าคุณเห็นแก่เงินก็ไปหาคนใหม่ที่รวยกว่าและสามารถให้คุณเท่าที่ต้องการแต่จำไว้นะคะคนดีๆหายากถ้าคุณคิดว่าเขาเป็นคนดีก็ไปต่อแต่ถ้าไม่ดีขึ้นอยู่กับคุณจะตัดสินใจจะไปหรือเปล่าบางคนมีสามียังต้องช่วยออกบ้างช่วยเหลือบ้างนั่นคือน้ำใจที่มีให้กันต่อกันซึ่งกันและกันคนแถวบ้านก็พูดแบบนี้ละค่ะแต่ไม่ได้ส่งให้ทุกเดือน 5,000 หรือ 10,000 อะไรแบบนี้อย่าคิดว่าฝรั่งจะต้องเอาเงินให้เขาส่งเยอะแยะทุกเดือนการทำให้ทำงานหาเงินด้วยตัวเองบ้างก็ได้สบายใจกว่ากันเยอะเราจะไม่เข้าใจคนที่บ้านเราก็อาจจะเหมือนกันคนที่มีผัวฝรั่งพี่เขาใช้คนนี้ทำคำนี้คนที่มีผัวฝรั่งต้องคิดให้ผัวส่งเงินให้เท่านั้นเท่านี้พอผัวฝรั่งส่งให้น้อยก็บอกว่าผัวขี้เหนียวขี้งกฝรั่งขี้นกทั้งที่ความจริงแล้วมีเราสองคนเท่านั้นที่รู้กันว่าฝรั่งนะคะฝรั่งเขามีค่าใช้จ่ายยังไงไหนจะค่าวีซ่าไหนจะต้องค่าจ่ายค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่า Wi-Fi ค่าอาหารอันนี้เราเข้าใจเพราะเราไปเห็นสัมผัสว่าค่าใช้จ่ายที่อังกฤษมันสูงจริงๆสามีเราจ่ายเดือนนึงเกือบ 5,000 พูดผิด 50,000 ต่อเดือนตกใจนางเลยเวลานางพูดเรื่องสามีส่งเงินมาให้ตกอะไรนะตกเห็นเลยตกใจเวลาที่พูดเรื่องสามีส่งเงินมาให้ไหมส่งเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยผัวคนนั้นชอบพูดว่าส่งให้เป็นแสนบางคนก็บอกว่าคนนั้นซื้อนู่นซื้อนี่ให้ซื้อบ้านให้มันอึดอัดอยากจะบอกว่าฝรั่งผัวฝรั่งคนเนี้ยเป็นเทวดาหรือที่จะต้องเสกให้ดั่งใจปรารถนาสามีเราไม่ได้มีเงินมากมายยังหาเงินงกๆเพื่อทำวีซ่าให้เราไปอยู่ด้วยบางคนต่างบ้านต่างชนบทบางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจบ้านคนที่บ้านเรานะคะเขาคงจะคิดว่าแค่มีผัวฝรั่งต้องรวยต้องส่งเสียเลี้ยงดูอย่างเดียวต้องส่งเงินเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขียนยาวๆนี้เพราะเก็บกดเรื่องตัวเองเหมือนกันสู้ๆนะทุกคนขอบคุณพี่เบลมากเพราะครูเปิ้ลไปตอบไว้ครูเปิ้ลบอกว่าขอบคุณความคิดเห็นนี้คือเหมือนตอบครูเปิ้ลให้ทุกอย่างในที่ครูเปิ้ลคิดจริงๆคืออันเนี้ยจริงมาอยู่ที่นี่เปิ้ลรู้เลยว่าพี่ริกาดมีค่าใช้จ่ายเยอะคือเงินเดือนมาให้เขาอ่ะเขาก็จ่ายค่า expenses คือค่าใช้จ่ายเกือบจะครึ่งนึงของเขาแล้วอ่ะแล้วที่เหลือเขาก็ยังมาเลี้ยงเรา1ปากเลี้ยงลูกเรา1ปากให้พ่อแม่ทางบ้านเราตายแล้วโอ้เจ้าพระคุณทูลหัวนะคะดีเหลือเกินขนาดนี้ทิ้งไปได้ยังไงนะคะไม่จับมือไม่ไปต่อไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะคะโยนไปทางอื่นนี่เตรียมเลยนะคนอื่นรอรับนะถ้าเราไม่คว้าคนอื่นเตรียมแน่นอนนะคะทุกคนใครเตรียมรอรับ put your hands up ยกมือขึ้นฉันเตรียมรอรับตรงนี้บอกไปนะโอเคครูว่าต้องไปแล้วนี่คือเหมือนพี่เขาพูดทุกอย่างแล้วก็อยากจะบอกใช่นะคะคนบ้านเราไม่เข้าใจคนบ้านเราไม่เข้าใจไม่ว่ากันถ้าเขาไม่เข้าใจในครั้งแรกเราอาจจะบอกเขาว่าซาร่า my sister ซาร่าWe gonna go out? Yes. ตอนนี้เรากำลังจะออกไปซาร่ามาเริ่มกดดันแม่ค่ะยังอยู่ตรงนี้กำลังเตรียมพร้อมซาร่าเอาทุกคน say hi ดูซาร่าหน่อยค่ะแม่ก็เขินเอาแม่จ๋าแม่เปิ้ลมาดูด้วยนะคะแม่กูแม่ค่ะสวัสดีค่ะแม่เดี๋ยวโทรหาอีกทีเด้อแม่เด้อไปเที่ยวที่ไหนแล้วแม่เปิ้ลมาฟังด้วยนะคะมาอยู่ด้วยแม่แชร์ให้หนูด้วยนะนะโอเคขอบคุณค่ะเซรีน่ามาเลี้ยงลูกให้เอามาเสียงไอขอบคุณด้วยทุกคนขออนุญาตนะคะเดี๋ยวยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยเว้ยเดี๋ยวโอ้ขอบคุณวันนี้คอมเมนต์มาเยอะเลยอะนะคะทุกคนบอกว่าไม่รู้จะอ่านคอมเมนต์ไหนเอาขอเริ่มจากไล่ข้างล่างก่อนละกันค่ะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะคะนะพี่เลนี่บอกว่าแฟนให้เงินเดือนละ 5,000 บาทค่ะเขาให้น้อยนะสำหรับหลายคนแต่ถือว่านี่คือความจริงใจเราต้องดูเขาด้วยค่ะว่าเขาเสมอต้นเสมอปลายไหมอะไรอย่างนี้เพื่อนจะบอกนะ 5,000 เนี่ยเยอะบางคน 5,000 เนี่ยอู้เยอะสำหรับคนนี้นะA เนี่ย 5,000 สมมุติให้คนนี้ 5,000 เนี่ยเยอะแต่บางคน 5,000 คิดว่าน้อย 5,000 สำหรับเปิ้ลเนี่ยก็ว่าเยอะนะแต่ 5,000 สำหรับบางคนอาจจะน้อยเพราะฉะนั้นพี่มันอยู่ที่เราอ่ะมันอยู่ที่เราคิดแค่เราลองเปลี่ยนอ่ะนะคะบางคนไม่เคยได้ยังก็ยังอยู่อ่ะนะคะเปิ้ลแต่เปิ้ลไม่
อ้าวใช่ค่ะหลายคนเขาให้หลายคนเขาให้ด้วยใจเท่าไหร่ก็ดีใจแล้วใหม่ๆก็ได้แบบนั้นแหละแต่ถ้าเขามีมากขึ้นเขาก็จะช่วยมากขึ้นค่ะโอเคค่ะพี่ประสานสุขว่าพี่คนนึงเป็นสายฝอคือเรามีความคิดไม่เหมือนกันแต่ถ้าได้ทุกเดือนก็เอาไปเถอะนะคะดีกว่าที่ไม่ได้เนาะโอเคค่ะมีอะไรอีกพี่ธัญพรบอกว่าด้วยรักนำทางค่ะเขาจึงให้เราด้วยความเต็มใจขอให้เรารับด้วยความเต็มใจคุณจะเป็นผู้หญิงที่โชคดีแล้วยังมีผู้หญิงอีกหลายคนที่อยากเจอแบบนั้นแต่เขาไม่ได้โอเคค่ะพี่เปิ้ลเชื่อว่าพี่ๆที่ฟังอยู่กับเปิ้ลหลายๆท่าน50กว่าท่านน่ะคงจะได้อ่านคอมเมนต์ของทุกๆท่านเนาะนะขออนุญาตถ้าเปิ้ลอ่านไม่จบนะคะอ่านไม่หมดคอมเมนต์ก็ลองรีอ่านหรือว่ามาฟังซ้ำอีกทีอีกรอบนึงนะขออนุญาตนะพี่บอกว่าพี่ณัฐนันท์บอกว่าความคิดเห็นว่าถ้าเขาให้น้อยแต่คือให้อะไรเดี๋ยวเปิ้ลก็อ่านไม่ได้เองเอาไว้ขออนุญาตโอ้ยในความคิดเห็นส่วนตัวของพี่นะเขาให้ดีกว่าไม่ให้เลยนะชาวต่างชาติคนเห็นแก่ตัวมีเยอะใช่ค่ะฝรั่งไม่ได้ดีทุกคนนะบอกเปิ้ลบอกไว้เพื่อนมาเจอฝรั่งเนี่ยมาอยู่เนี่ยให้เมียคนไทยนะให้เมียไทยนะทำงานทุกอย่างฝรั่งเนี่ยพี่มีกาดนะอยู่บ้านเนี่ยกับเพื่อนไปทำงานเหมือนเพราะเขาลาเลี้ยงลูกไงคะซักผ้าล้างจานทำกับข้าวทำหมดแต่ฝรั่งบางคนไม่ทำเลยมันเห็นว่ามันได้เมียน่ะไปทำงานนะทำความสะอาดกลับมาบ้านยังต้องมาซื้อกับข้าวที่ร้านค้าร้านไทยเนี่ยแล้วไปทำกับข้าวให้มันอีกซักผ้าให้เขาอีกเขาไม่ทำอะไรเลยเขาคิดว่าเขาได้เมียไทยแล้วเมียไทยทำให้ทุกอย่างมาที่นี่ความคิดต้องโตขึ้นคุณฝรั่งกับเราเท่าเทียมกันคุณต้องกล้าบอกเขาวันนี้ฉันเหนื่อยอยู่ทำให้หน่อยคุณทำให้หน่อยวันนี้ฉันเหนื่อยเวลาเรามาอยู่ต่างประเทศจะรู้จะมีอะไรกว่านั้นเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่นั้นติดตามกันไว้ติดตามกันไว้เดี๋ยวเพิ่นมาเล่าให้ฟังวันนี้เวลาเท่านี้เพิ่นต้องขออนุญาตจริงๆนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าหรือว่าออกไปคราวหน้าน่ะน้องชายมาอีกแล้วค่ะลีนัทมาอีกแล้วลีนัทอยู่ไหนล่ะเซไฮดีนัดมาอีกแล้วโอเคค่ะไม่โอเคค่ะอยู่ทีมสวีเดนเหมือนกันเราเห็นคอมเมนต์ออกมาขอบคุณนะเพื่อนอาจจะตอบไม่หมดจริงๆอยากคุยมากเลย50กว่าท่านเดี๋ยวเพื่อนมาใหม่นะให้เพื่อนมาใหม่เนาะเดี๋ยวมาคุยใหม่ก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้ในเล็กๆน้อยๆเชื่อว่าหลายคนคงจะได้ไอเดียได้อะไรหลายๆอย่างนะหลายคนจะเห็นพี่ๆน้องๆที่เรามาอะไรนะมาพิมพ์เนาะโอเคค่ะจบไม่ลงจริง50กว่าท่านอุ๊ยทุกคนยังอยู่อ่ะพี่ชยาพัฒน์บอกว่าใจเขาใจเราเข้าใจซึ่งกันและกันอย่าคิดแต่เงินอย่างเดียวค่ะรักเขาด้วยหัวใจเขาก็จะมอบหัวใจที่ดีให้เราอุ๊ยน่ารักมากเลยขอบคุณนะคะพี่มาพิมพ์ให้กันค่ะเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะพี่คุณกสรพี่เกสรว่าสำนึกรู้ในสิ่งที่เราได้ค่ะจริงพลังแห่งความสำนึกรู้ไปแล้วเดี๋ยวเขาจะบ่นเราไม่ไหวจริงๆขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาเจอกันสวัสดีค่ะไปแล้วนะ